เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8:11 น.ทั่วโลกติดโควิด -19 กว่า 13,228,323 รายเพิ่มขึ้น 194,506 รายเสียชีวิต 574,962 รายสหรัฐอ่วมวันเดียวติดกว่า 60,000 บราซิลอินเดียยังพุ่งวันเดียวกว่า 20,000 8:29 น.กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มโควิด-19 ระยองพร้อมพื้นที่ใกล้เคียงขณะกรมควบคุมโรคส่งเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาลงพื้นที่แล้ว8:42 น.ผอ.สนามบินอุตภเปาแจ้งขั้นตอนคัดกรองโรคก่อนพบทหารอียิปต์ติดเชื้อยืนยันทำตามขั้นตอน PUI ในการตรวจคัดกรองพร้อมเผยทหารอียิปต์ที่ติดโควิดหนีออกมาเองล่าสุด8:55 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมครม.ขณะอิทธิพลนำคณะประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติจับปาพาณิชย์เสนอขยายประกันราคาสินค้าเกษตร5ชนิดและสถานการณ์โควิด-19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up